พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนรู้จักรู้ทันช่วยป้องกันการกัดกร่อนของวัสดุสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆที่เราเห็นกันนั้นล้วนแล้วแต่มีโอกาสได้รับความเสียหายจากการกัดกร่อนได้ถ้าไม่มีการจัดการดูแลที่ถูกต้องครับใช่แล้วครับโดยเฉพาะกับโครงสร้างภายในที่อาจจะเสื่อมสภาพโดยที่เราไม่เห็นแต่ถ้าเรารู้ทันรู้ระวังไว้ก่อนก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ครับสวทช.ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ Terror and Corruption Prevention Strategy for Aging Infrastructure in Public and Industrial Sectors ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องปัญหาความเสียหายและการกัดกร่อนรวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานเช่นรางรถไฟอุปกรณ์หม้อต้มไอ้น้ำระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติคอนกรีตเสริมแรงและโครงสร้างของเหล็กกล้าต่างๆในงานนี้มีวิทยากรทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ความเสียหายและการกัดกร่อนมาให้ข้อมูลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของโครงสร้างภายในที่เกิดจากภูมิอากาศร้อนชื้นภัยพิบัติทางธรรมชาติและการออกแบบหรือการบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการอภิปรายและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและวิธีป้องกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในประชาคมอาเซียนด้วยซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านนี้ต่อไปโดย M-Tech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000